สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องมอมอนเวลลี่คลิปนี้เราก็มาดูรางวัลส่วนบุคคลกันบ้างนะครับสำหรับประเภททีมหญิงในการแข่งขันไทยแลนด์ลีกประจำฤดูกาลนี้ซึ่งแชมป์ก็คือโคราชหรือว่านครราชสีมานะครับมาเริ่มกันที่หัวเสายอดเยี่ยมได้แก่ศศิภาพรและอ่อนุมาบอลเร็วยอดเยี่ยมได้แก่ทิชายากับชิตพรครับบีหลังยอดเยี่ยมได้แก่วิภาวีสีทองมือเซตยอดเยี่ยมได้แก่สิริมาโปโลยอดเยี่ยมได้แก่ทิคำพรช้างเขียวเสิร์ฟยอดเยี่ยมได้แก่วิรัญญุภาครับทำแต้มสูงสุดทำท็อปสกอร์นะครับให้กับทีมก็คือศศิภาพรและ MVP ก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับตามคาดก็คือแม่ออนอนุมาสิทธิรักษ์ของเรานั่นเองครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสาวๆทุกคนที่คว้ารางวัลด้วยนะครับแล้วก็ที่ไม่ได้รับรางวัลด้วยทุกคนสุดยอดมากๆเลยครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อทีมชาติของเราต่อไปครับ